ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ชมผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่สินธรสเต็กเฮ้าส์นะครับกับการร่วมมือของสหกรณ์ศรัทธาชนกับสินธรมิตรซัพพลายนะครับในการที่จะมีการร่วมมือกันในเรื่องของการลงทุนสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับกับการที่สหกรณ์ศรัทธาชนได้เลือกสินธรซัพพลายในการที่จะร่วมสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่สหกรณ์ศรัทธาชนได้ให้การสนับสนุนสินธรมิตรซัพพลายเพื่อที่จะให้สินธรมิตรซัพพลายได้มีโอกาสได้เติบโตขึ้นและในส่วนหนึ่งก็คือจะได้มีผลประโยชน์ร่วมกันที่จะทำให้กับเด็กกำพร้าซึ่งเป็นจุดเดียวกันจะได้ให้เด็กกำพร้านั้นมีโอกาสได้รับการศึกษาซึ่งในปัจจุบันนี้ทุกๆวันนี้ทางสินธรสเต็กเฮ้าส์และมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าก็ได้ให้การสนับสนุนทางสินธรมิตรซัพพลายก็ดูแลเด็กกำพร้าอยู่เป็นเดือนแล้วก็เป็นประจำสัปดาห์ในแต่ละวันศุกร์จะมีเด็กกำพร้ามาที่สินธรสเต็กเฮ้าส์เป็นอย่างมากผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางสหกรณ์ศรัทธาชนได้เลือกสินธรเป็นรายแรกในการที่สนับสนุนขอขอบพระคุณนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนกับสินธรมิตรซัพพลายครับครับผมอีกท่านนึงนะครับเป็นรองประธานของสหกรณ์ศรัทธาชนท่านผู้ชมครับแล้วก็ท่านวิรยุทธ์อารีสอนะฮะได้ทำการคัดเลือกรวมไปถึงคณะกรรมการของทางสหกรณ์ที่ยืนอยู่ทางด้านหลังนะครับรู้สึกยังไงครับแล้วก็ถือว่าทางสินธรมิตรซัพพลายเป็นเจ้าแรกในการที่ทางสหกรณ์ได้คัดเลือกอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับอนาคตหรือว่าโครงการต่างๆในการสร้างความเชื่อมั่นความมั่นคงให้กับสหกรณ์ศรัทธาชนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าทางสหกรณ์ศรัทธาชนเรานะครับเป็นสหกรณ์บริการในการสนับสนุนทางการเงินให้กับธุรกิจนะครับที่เป็นสมาชิกของเรานะครับแล้วก็ในครั้งนี้ในวันนี้นะครับเราได้ให้การสนับสนุนกับบริษัทสินธรมิตรซัพพลายในการสนับสนุนทางการเงินในการขยายธุรกิจแล้วในการที่เราจะคัดเลือกสนับสนุนทางการเงินนี้นะครับเราทำงานด้วยคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เราดังนั้นการพิจารณาเนี่ยก็มีขั้นตอนมีหลักการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องพิจารณาถึงความสามารถในการชำระคืนเงินให้กับสมาชิกของเราในการที่มาร่วมลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นการลงทุนมรบะพิเศษประเภทหนึ่งที่เป็นการบริการของสหกรณ์เราครับผมท่านครับคงจะต้องได้พูดคุยกับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์พันดาวเทียมเดอะจินทีวีครับอาจารย์ครับอยากจะได้เชิญชวนในเรื่องของการลงทุนมีการลงทุนอย่างไรบ้างในชุดในเรื่องของสหกรณ์ศรัทธาชนครับครับผมก็ถือว่านี่เป็นโครงการแรกนะครับที่สหกรณ์ศรัทธาชนเราได้ลงหลักปักฐานในการเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับก็ยังคงต้องการแรงสนับสนุนนะฮะจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ทั้งหลายนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับ15ปีของการทำงานของศรัทธาชนในเรื่องของการที่ท่านไว้วางใจเราในการดูแลเงินของเด็กกำพร้าเป็นร้อยล้านบาทนะครับ15ปีที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มต้นทำอีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือเรื่องของสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์นี่จะช่วยส่งเสริมการทำงานเพื่อเด็กกำพร้าให้เข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยพยุงการทำงานของยะตีมทีวีนะให้มีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นดังนั้นการที่ท่านมามีส่วนร่วมนะครับร่วมมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาร่วมลงทุนกับธุรกิจธุรกรรมต่างๆของสหกรณ์ที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับเท่ากับท่านนั้นได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการในการทำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กกำพร้าขึ้นอย่างมากมายทีเดียวครับครับท่านสุดท้ายนะครับคงจะเป็นตัวแทนจากมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นองค์กรแม่ในการที่จะสนับสนุนให้เกิดในเรื่องของสหกรณ์ศรัทธาชนท่านคือรองประธานของมูลนิธิศรัทธาชนฝ่ายสังคมสงเคราะห์นะครับคุณอภิรชิตสุวรรณดีนะครับอยากจะได้ท่านได้พูดถึงโครงการต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะผลที่จะกลับไปสู่เด็กกำพร้านั้นในอนาคตมีการคาดการแล้วก็มีการวางอนาคตไว้อย่างไรบ้างครับเรียนเชิญคุณอภิรชิตครับครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้การทำงานมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้เจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาเจ
จากยตีมทีวีมาสู่สหกรณ์ศรัทธาชนนี่เป็นความเชื่อมั่นแล้วก็เราเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะสร้างความมั่นคงกับธุรกิจมุสลิมให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นนะครับส่วนศรัทธาชนนั้นจะได้อะไรจากสหกรณ์พี่น้องครับสหกรณ์ศรัทธาชนเนี่ยจะแบ่งปันในส่วนที่เป็นกำไรนะฮะท่านพี่น้องสามารถมาฝากวะดีอะห์ก็ดีมุดอรอบะห์หรือมุดอรอบะห์พิเศษเนี่ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลไปถึงบรรดาเด็กกำพร้าการสร้างโอกาสทางการศึกษากับเด็กกำพร้านี่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่มูลที่ศรัทธาชนนะครับก็ขอเชิญชวนฮะให้ท่านทั้งหลายถ้าจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าจะร่วมลงทุนหรือแม้แต่จะมาฝากเงินนะฮะสหกรณ์ศรัทธาปุณเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งที่จะร่วมสนับสนุนเด็กกำพร้าได้ครับครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศนะรู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับกับการก้าวแรกของสหกรณ์ศรัทธาชนครับเรียนเชิญนะครับตัวแทนจากสหกรณ์ศรัทธาชนนะครับได้มอบให้กับผู้บริหารนะครับของทางสินธรมิตรซัพพลายนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับกับการลงทุนของสหกรณ์ศรัทธาชนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการที่ขับเคลื่อนสหกรณ์ศรัทธาชนต่อไปครับคงฝากกับท่านพี่น้องไว้ท่านนี้นะครับอย่าลืมสหกรณ์ศรัทธาชน